างประหยัดและมีประสิทธิภาพนะคะพยายามใช้เอา 3R มาใช้ Reduce Reuse Recycling ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมนุษย์เรานี่แหละคือปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะก็เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะขอบคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดาวันมากนะคะหลายท่านคงพอจะได้ไอเดียสำหรับว่าก๊าซเรือนกระจกจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะคะคำว่าก๊าซเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลกระทบไม่ต้องพูดถึงแล้วตรงนี้ทุกคนรู้สึกได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่ไหมคะไออุณหภูมิที่ร้อนขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะจริงๆเขาเรียกว่าweather กับclimate มันจะมีสองคำที่มักจะมีประเด็นสับไม่ใช่มักจะมีการอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าเวเตอร์คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระหว่างวันจริงๆตรงนี้เกี่ยวกับโลกร้อนไหมมันก็เกี่ยวกับในเชิงระยะในระยะเวลาถ้าเรามองถึงเวเตอร์ของผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราจะพูดกันในเชิงของการเปลี่ยนแปลงของภูมิสภาพภูมิอากาศระยะยาวอย่างเช่นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ในเวเตอร์ในระหว่างวันตรงนี้ค่ะก็จะไม่ใช่ประเด็นจริงๆมีความเกี่ยวเนื่องแต่ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ long term change ของบรรยากาศอย่างตอนนี้ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าสภาพของบรรยากาศของเราเช่นความแห้งแล้งแล้วก็สภาพฝนตกหนักๆแล้วตกแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆจนเกิดสภาวะน้ำท่วมเนี่ยตรงนี้เชื่อมโยงกันได้จริงๆกับสภาพของส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิและก็สภาพภูมิอากาศของบ้านเราหรือว่าของทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำหลายๆประเด็นว่าจริงๆเราต้องกลับไปหาความพอเพียงแล้วก็การปรับตัวพฤติกรรมของเราเองเนี่ยเพราะเราเป็นสาเหตุในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่ทำได้ง่ายสุดและเร็วที่สุดเพราะว่าการปรับพฤติกรรมอย่างเช่นใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็การใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงตรงนี้ค่ะจะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเป็นส่วนแรกที่ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้คณะวิศวะก็เริ่มเป็นแกนนำหรือว่าพยายามจะถ่ายทอดตรงนี้ให้สมาชิกในชุมชนของเราเริ่มใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วในประเด็นต่อไปที่ดร.ณัฐริกาจะมาช่วยอธิบายให้พวกเราฟังก็คือทุกคนในโลกต้องช่วยกันละแล้วเราจะแบ่งภาระความรับผิดชอบเนี่ยว่าเราจะช่วยกันยังไงนะใครจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขาเจรจากันไปถึงไหนแล้วก็ขอเรียนเชิญดร.ณัฐริกาเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะก็อยากที่จะให้เป็นเรื่องสบายๆนะคะเพราะว่าเรื่องที่เราได้รับฟังมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นับว่าเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งคนทุกคนนะคะในเจเนอเรชันหรือว่าในช่วงชีวิตของเราแล้วก็ในรุ่นลูกหลานของเราที่จะต้องเผชิญทีนี้ในเรื่องของ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่อาจารย์ชนาทิพย์ได้เรียนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะเรื่องระยะสั้นที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการแปรปรวนของสภาพเหมือนกับภูมิอากาศเขาเรียกอีกคำหนึ่งก็คือ climate variability อย่างเช่นฝนเคยตกช่วงนี้นะคะชาวไร่ชาวนาก็ปลูกพืชไร่ปลูกอะไรได้แต่ว่าทำไมหลังๆมานี้มันไม่เคยมาตกเดือนนั้นปรากฏฝนตกน้ำท่วมวุ่นวายกันไปนะคะแล้วแถมมันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศหรือมันจะมีเอลนีโยลานีญาที่มันเคยแบบ10ปีหนนึงแต่ตอนนี้มัน4ปีหนนึงไล่2ปีหนนึงคราวนี้ปีเว้นปีอันตรงนี้เนี่ยค่ะพอเริ่มมีความแปรปรวนของไอ้ภูมิอากาศเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็เปลี่ยนลักษณะที่เรียกว่าแพทเทิร์นหรือว่าตัวรูปแบบของสภาพอากาศของเราเนี่ยก็มากระทบกับชาวบ้านหรือว่าจากประชาชนทั่วๆไปนะคะในทุกประเทศในแต่ละทวีปทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะมีภาพบางภาพเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเกริ่นนำซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ดาวันท่านก็ได้ให้ดูตรงนี้มาพอสมควรแต่ก็อยากใ
มีการรวบรวมในล่าสุดมานิดหน่อยนะคะขออภัยนิดนึงที่เป็นภาษาอังกฤษวันก่อนเมื่อไม่กี่วันพอดีไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาจัด International Conference ก็เลยทำภาษาอังกฤษเลยขี้เกียจคันนี้ยอมรับว่าขี้เกียจทำกลับมาเป็นภาษาไทยเลยขอตัวนี้มาแปะไปบางส่วนนะคะเราเห็นจากภาพข่าวกันชัดอยู่แล้วนะคะว่าน้ำท่วมในปีนี้ที่ผ่านมาคือปี2553เนี่ยนะคะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ยตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งไปจนถึงทางภาคอีสานก็ที่เรียกว่า38จังหวัดทั่วประเทศไม่เคยถูกผลกระทบมากมายขนาดนี้ใช่แน่นอนส่วนหนึ่งมาจากผลจากการที่เราไม่ได้มีความระวัดระวังหรือความรู้เพียงพอในการก่อสร้างที่ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไปปิดกั้นทางน้ำนะคะพอฝนตกน้ำท่วมมันก็จะเกิดความเสียหายเนี่ยเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่อาจารย์ชนาธิปได้กล่าวถึงก็คือลักษณะของการตกของน้ำฝนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปท่านสังเกตใช่ไหมคะว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้ตกในลักษณะนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าโอ้โหกลางร่มนี่ร่มแทบหักเลยนะคะมันตกแรงมากแล้วก็บอกว่าเวลาที่มันตกแรงๆอย่างเงี้ยอาจจะนึกว่าดีอ่าวน้ำมันจะได้เก็บได้นะคะอยู่ในคงในเขื่อนปรากฏว่าไอ้ที่ต้องการให้เก็บมันก็ไม่ตกมันไปตกไอ้ที่เราไม่ได้ต้องการให้มันเก็บอยู่ในเขื่อนหรืออะไรก็ตามแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่ฝนเนี่ยมันก็มีลักษณะทิ้งช่วงพอทิ้งช่วงดินแล้วพอฝนตกลงมาดินเนี่ยมันก็มีความแห้งแล้งมันก็ขาดศักยภาพในการที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ได้แล้วยิ่งเราไปตัดไม้ทำลายป่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยดินมันก็เลยปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลออกมาเนี่ยนะคะอย่างรวดเร็วแทนที่จะอุ้มเอาไว้ได้ป่าก็ไม่มีดูดซับน้ำทั้งหมดเนี่ยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ climate change หรือว่าตัวที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยมันก็วนกลับมาก่อให้เป็นปัญหากับรุ่นเราแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตนะคะนอกจากน้ำท่วมที่จะกระทบในด้านต่างๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตรงนี้เนี่ยเอาข้อมูลมาจากทางบางกอกโพสต์นะคะเมื่อวันที่27ตุลาบอกว่าพืชผลในเรื่องของข้าวการผลิตข้าวในประเทศไทยเนี่ยจะลดลงนะคะเสียหายไปถึง 1.5 ล้านเมตริกตันนะคะอันนี้จากกรมการข้าวในขณะเดียวกันเนี่ยResearch Center ของกสิกรเนี่ยก็ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจากน้ำท่วมในปีนี้เนี่ยจะกระทบต่อ Gross Domestic Product ของประเทศไทยนะคะประมาณ 1% นะคะก็เรียกว่าเราก็เห็นจากภาพข่าวกันอยู่แล้วแทบจะเรียกว่าไม่ต้องบรรยายว่าเกิดความเสียหายชาวไร่ชาวนาเขาน้ำตาร่วงน้ำตาไหลกันมันเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนั้นมันก็ยังมีอย่างที่เราเห็นก็คือบะงูเนี่ยอยู่ๆตัวเริ่มเทิมเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านเขาเมื่อคืนดูข่าวผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังบอกว่าถึงน้ำลดแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะว่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยแมงป่องแมงป่องงูมันก็เข้าไปหนีน้ำท่วมมันก็เข้าไปอยู่ในตามไอ้ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเขานั่นน่ะนะคะในขณะเดียวกันก็สิ่งปลูกสร้างหรือว่าชายฝั่งหรือสะพานอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เกิดความเสียหายสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทบกับที่เรียกว่า GDP ของประเทศไทยถ้าจะไม่ผิดก็ฟังจากอาจารย์กิติลิ่มสกุลนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาบอกว่าก็ประมาณ 1% ของ GDP ของบ้านเราแล้วก็นายกก็บอกว่าต้องใช้เงินประมาณ 50,000 ล้านในการที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมแล้วลองคิดดูว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะแล้วลองนึกว่า 1% ของ GDP ที่จะต้องสูญเสียไปกับการกอบกู้เศรษฐกิจในลักษณะเนี้ยแล้วถ้ามันเกิดบ่อยขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แค่เรื่องน้ำท่วมเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยอย่างที่อาจารย์ดาวันได้กล่าวถึงก็คือในประเทศเมืองหนาวเขาก็เป็นแบบเดียวกันไอ้ที่ไม่เคยมียุงมันอุ่นขึ้นจนกระทั่งมันมียุงนะคะหรือว่าจากที่เคยควบคุมได้ไข้เลือดออกในมาลาเรียในบ้านเราในประเทศร้อนชื้นอย่างเราไข้เลือดออกเนี่ย
เคยควบคุมได้ปรากฏฝนมันเคยตกช่วงนี้เขาก็ควบคุมดักเอาไว้ตอนก่อนหน้าปรากฏฝนมันเดี๋ยวตกช่วงนู้นเดี๋ยวตกช่วงนี้นะคะตอนนี้กรมควบคุมโรคก็ปวดหัวอยู่พอสมควรนะคะในการที่จะบอกว่าจะต้องควบคุมไอ้เรื่องของเพราะว่าพอฝนมันตกมันก็จะไปขังอยู่ตามนู้นตามนี้นะคะก็จะต้องมีการควบคุมทางด้านของสาธารณสุขมาลาเรียเคยอยู่ตามขอบตะเข็บชายแดนมันขยับเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีผลกระทบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่ยังไม่นับโรคที่มากับน้ำท่วมอะไรทั้งหลายนะคะที่จะต้องสูญเสียในเรื่องของเงินอย่างเงินภาษีประชาชนเนี่ยก็ลงไปต้องลงไปกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือว่าการควบคุมการป้องกันผลกระทบจากโลกร้อนที่ว่านั่นเองเริ่มใกล้ตัวเราเข้ามาบ้างขึ้นหรือยังคะจากตอนที่เราฟังว่าเพนกวินเดือดร้อนเนาะน้ำแข็งละลายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพออาจารย์พูดถึงบอกว่าน้ำแข็งตรงหิมาลัยอันนี้ก็ใกล้นะคะเพราะว่าน้ำแข็งตรงหิมาลัยถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันอุ่นจนกระทั่งมันไม่สามารถจับตัวกับเป็นน้ำแข็งกระทบตรงไหนคะลงมาเนี่ยค่ะแม่น้ำสารวินแม่น้ำอิราวดีไล่มาจนถึงแม่น้ำโขงแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกันคือหิมาลัยตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีผลกระทบต่ออนุภูมิภาคของเราลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างมากนะคะก็เรียกว่าผลกระทบเนี่ยมีแตกต่างหลากหลายแล้วสุดท้ายมันก็มาถึงในเรื่องของมนุษย์แล้วก็อาหารมนุษย์เราสุดท้ายเนี่ยกลัวอะไรคะก็กลัวไม่มีอะไรกินนั่นแหละนะคะก็หลายๆอย่างรวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะที่อยากที่จะเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเรื่องของปัญหาโลกร้อนอีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างสุดท้ายอันนี้เนี่ยได้รวบรวมมาของปีนี้ก็คือ heat wave หรือว่าคลื่นความร้อนจริงๆแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็เคยรวบรวมมาตั้งแต่ของปี27ของปี2007 2008นะปีคศตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่สูงที่สุดเนี่ยยังไม่สู้ในปี2010ก็คือในปีนี้เลยนะคะลองมาดูคร่าวๆจาก heat wave ที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะคะที่กรุงมอสโกเนี่ยตรวจวัดได้ที่40องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลอสแอนเจลิสที่เรานึกว่าสหรัฐไม่น่าจะเผชิญความร้อนได้ขนาดนี้ดาวน์ทาวน์นะคะกลางเมือง LA ตรวจวัดได้45องศาบ้านเรานี้บอกว่า40องศานี่เราก็จะปวดหัวมันร้อนจนปวดหัวกันแล้วนะคะ LA ก็ไม่น้อยนะคะเจอฮีทเวฟก็ไป45องศาในซูดานเราก็บอกแอฟริกาก็คงต้องร้อนอยู่แล้วนะคะแต่ 49.4 นี่มันไม่ธรรมดานะคะมันครึ่งของร้อยแล้วนะคะแล้วบอกว่าในมิดเดิลอีสต์แน่นอนเราก็รู้สึกว่ามิดเดิลอีสต์หรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยนะคะเขาก็คงต้องร้อนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าปาเข้าไปในอิรักนะคะกรกฎาคมที่ผ่านมา52องศาเขาบอกว่า new all time high เลยคือไม่เคยสูงขนาดนี้เลยนะครับตรวจวัดนี่บอกสูงที่สุดแล้วในย่านตะวันออกกลางเนี่ย52องศานะคะสูงที่สุดอยู่อันดับล่างสุดก็ new all time high เหมือนกันในทวีปเอเชียของเราตรวจวัดได้ที่ปากีสถานในปีนี้วันที่1มิถุนายน 53.8 องศาเซลเซียสอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวมาจากหลายๆด้านนะคะจาก Guardian หรือว่าจาก BBC, NBC, Wall Street Journal หรือว่า New York Times อะไรทั้งหลายก็รวบรวมมาจากทั่วโลกเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะ sense a trend หรือเปล่ารู้สึกไหมว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นกับโลกของเรานะคะความร้อนเหล่านี้มันหมายถึงอะไรโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมแล้วอยากจะย้ำว่าที่เราเห็นน้ำท่วมนะคะเห็นความร้อนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ผลกระทบที่กระทบกับในเรื่องของการเกษตรในเรื่องสุขภาพอนามัยหรือว่าน้ำแข็งที่มันไม่เย็นพอที่มันจะเกาะตัวมาเป็นแหล่งน้ำให้ประชาชนในภายหลังเนี่ยแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 0.8 องศาอาตีซะว่าเลขกลมๆ1องศาเซลเซียสร้อนขึ้นมาจากในช่วง200ปีที่ผ่านมาจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะคะแค่ประมาณ1องศาเซลเซียสนั่นคือทำไมเขาบอกว่าเราต้องควบคุมและไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปเกินอีก2องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันหมายถึง4องศาเซลเซียสที่จะสูงขึ้นถึง5ถึง6องศาเซลเซียสนั่นคือความ
สิ่งที่เขาเรียกกันว่าวิกฤตของมวลมนุษยชาติลูกหลานอยู่ไม่ได้โลกอาจจะอยู่ได้โลกมันอาจจะไม่แตกแต่ถึงตอนนั้นมันอาจจะไม่มีมนุษย์อยู่เพราะมันสภาพมันไม่เหมาะสมนะคะเรียกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าร่วมกันนะคะเราทุกคนได้รับผลกระทบแต่เราทุกคนก็เป็นผู้ที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งนั้นนั่นคือทำไมที่ว่ามีข้อความสำหรับการดำเนินงานนับจากนี้ไปเนี่ยนะคะบอกว่าการดำเนินงานที่ณปัจจุบันคือต้องเริ่มณบัดนี้แล้วก็ต้องเป็นการดำเนินงานที่ซีเรียสหรือว่าอย่างจริงจังนะคะในการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะสามารถช่วยลดผลกระทบลดทอนผลกระทบทางร้ายที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะคะในภาพบางภาพเนี่ยจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะช่วยลดลงมาได้แต่เราต้องดำเนินการณบัดนี้และอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามลดอย่างมากที่สุดอย่างเช่นกลับไปบ้านเราเปิดแอร์น้อยชั่วโมงลงไปนะคะปิดไฟอะไรทั้งหลายมากขึ้นหรือว่าเราเดินมากขึ้นทุกคนในโลกเลยนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้สามารถทำให้เราทุกคนในโลกหลีกเลี่ยงจากผลร้ายที่เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้เพราะอะไรเพราะว่ามันลองนึกภาพดูถ้าสมมุติว่าเอาน้ำเนี่ยวางแล้วใส่น้ำแข็งนะคะอยู่ในแก้วอยู่ตรงนี้ถามว่าต้องทำให้แอร์ในห้องนี้เย็นสักเท่าไหร่ถึงบอกว่าหยุดละลายน้ำแข็งมันจะหยุดละลายง่ายหรือเปล่านะคะมันก็ไม่หยุดละลายแล้วปริมาณน้ำแข็งจากขั้วโลกนะคะเหนือที่ละลายณปัจจุบันต่อวันเนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับปริมาณ water supply หรือว่าปริมาณของน้ำประปาที่คนนิวยอร์กมหานครนิวยอร์กนะคะใหญ่กว่ากรุงเทพมากมายนะคะต้องลองนึกภาพแบบนั้นใช้ใน1วันนั่นคือปริมาณน้ำแข็งที่ละลายจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกเหนือเนี่ยมันมีความหนาของน้ำแข็งแค่200ถึง200ฟุตแต่ว่าขั้วโลกใต้ละลายแล้วนะคะแล้วขั้วโลกใต้มันเล่นกันเป็น 20,000 ฟุตนะคะ 10,000 ถึง 20,000 ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงของปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ทำอะไรแต่ถึงแม้เราพยายามช่วยกันทุกคนในโลกมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหนีผลร้ายนั้นไปได้แต่มันจะดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าโลกต้องใช้เวลาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่แต่ละท่านได้เห็นแล้วจากสไลด์ของอาจารย์ดาวันด้วยนะคะว่านั่นคือทำไมทั่วโลกเขาต้องบอกว่าแย่แล้วนะถ้าเราไม่ช่วยกันทำอะไรทุกประเทศจะเมินเฉยไม่ได้นะคะก็ต้องควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกินไปกว่า2องศาเซลเซียส2องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะหมายถึงบอกว่าลองดูแกนตั้งนะคะนั่นคือเลข2ก็คือองศานะคะต้องควบคุมความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อยู่บนชั้นบรรยากาศไม่ให้เกิน450 ppm ppm ก็คือ part per million หรือว่าส่วนในล้านส่วนนะคะความเข้มข้นไม่ให้เกิน450ส่วนในล้านส่วนแต่ว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่380 ppm แปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเหมือนพื้นที่ในการพัฒนาประเทศเนี่ยค่ะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเองละถ้าจะเราจะไม่สามารถบอกว่าทุกคนบอกฉันต้องการ GDP สูงๆโตขึ้นไปนะคะอย่างเดียวถ้าทุกประเทศพูดอย่างนี้โลกเจ๊งนะคะเรียกว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราต้องมีเหมือนกับต้องร่วมมือกันละเพราะฉะนั้น growth หรือว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะพุ่งลักษณะนี้ไม่ได้การที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันพุ่งแบบนี้เลยนะมันขึ้นไปกับลักษณะของการพัฒนาประเทศเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกอย่างที่ท่านเห็นแล้วมันมาจากการที่เราใช้พลังงานใช้ไฟฟ้าใช้ในการทำอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าในทุกๆอย่างทุกคนเนี่ยนะคะในบ้านในโรงงานอุตสาหกรรมเราเนี่ยมีส่วนในการปล่อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอุณหภูมิโลกให้ไม่ให้เพิ่มเกินไปกว่า2องศาเซลเซียสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแถมยังมีการพูดกันนะคะโดยเฉพาะอย่างประเทศหมู่เกาะบอกว่า2องศาเซลเซียสไม่พอบ้านผมเนี่ยท่วมทั้งประเทศแน่นอนอย่างกลุ่มประเทศตูวาลูหรือว่ามัลดีฟอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าคุณเอาที่2องศานะพวกผมก็อยู่ไม่ได้ผมต้องคิดถึงเขาเริ่มคิดแล้วนะคะมัลดีฟคิดถึงการย้ายคนของทั้งประเทศของเขาดูว่ามันจะไปใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของทางไหนบ้างอย่างเช่นอินเดียก็จะมีเชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่การที่ลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่
เคยโตมาแบบนั้นแล้วต้องไปเป็นผู้อพยพกันทั้งประเทศไปอยู่อีกถิ่นอื่นมันก็เป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่ที่พวกเขาย้ายไปอีกหน่อยเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าภาวะโลกร้อนและวิกฤตเหล่านี้เนี่ยจะก่อให้เกิดผู้อพยพที่เกิดจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วเกิดจะเกิดการ